ไล่มาเลยวันนี้ ตัวนี้เนี่ยเห็นจ้ะดอกใหญ่อยู่แต่ว่าอ่อนหน่อยวินเนาะอีครับมาเบิ่งที่บ้านนะครับยุ่งเหงาคนก็มีเด้ดอกใหญ่ดอกงามนะครับมองนี้นะครับตัวนี้มันอ่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องนึงก็ไปวินๆเนาะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอครับบ้านวินกับน้องนึงได้วันที่เท่าไหร่น้องนึงวันนี้ในเสาร์ของวันอังคารนะจ้าตรงกับวันที่30จ้าเดือนเมษายนพ.ศ. 2567จ้านี่ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับผมวันนี้เฮามาหาเฮ็ดพิการได้น้องนึงวันนี้ก็มาบ้านน้องเมฆเนาะจ้าตำบลห้วยคาอำเภอบุญเรืองจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้าก็เบิ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนั้นได้เฮ็ดกับน้องใหม่น้องนึงเนาะสิมีเฮ็ดนั่งแน่มื้อนี้ครับไปครับไปลุ้นกันเบิ่งครับมาจ้าเริ่มต้นเข้ามาก็ในป่าชุมชนนี่แล้วเนาะครับผมนี่ทางนี่ก็ไปโดมหน่อยนะครับหาเบิ่งเลาะเบิ่งเฮ็ดน้ําปลาซี่ปลากอนี่แล้วนะครับก่อนครับนําหนึ่งไปคือจังเห็นเฮ็ดค้อนขาวๆอยู่พุ่นแม่นบ่นะครับงานเห็นเดินไกลเลยครับนี่ก็นั่งแก่ไปนี่นะครับค้อนผอกบนนึงแม่นจ้ะคุกผอกจ้ะเริ่มเกินเข้ามาก็เป็นเห็ดค้อนนี่ละก่อนมื้อนี้เห็ดบวชบ่ทันเห็นอยู่ครับเพราะว่าเมื่อวานนั้นเมื่อวานก็ไปเลาะเบิ่งอยู่นะครับแต่ว่าบ่ได้ทายน้องนึงดอกบ่งามเนาะจะเป็นแข็งก็มีเนาะแม่นพี่น้องเพิ่นแจ้งมาก็ขอบคุณหลายๆนะครับทางคอมเมนต์เนาะน้องนึงจ้ะมันก็มาลองเบิ่งหน่อยวินเนาะยังอ่อนอยู่ได้เนาะน้องนึงจ้ะขวนขาวเนี่ยนี่กินหอมดีเด้ครับนี่เย็บเสื้อตาผ้ายางนี่หอมห้วยห้วยเลยลักษณะดอกเพิ่นนะครับเป็นกินของเพิ่นเนาะแม่นเฮ็ดขอนนี่ก็สิมีหลายชนิดเด้ครับขอนขาวขอนบากเป็นหลายขอนเนี่ยเฮ็ดบดเฮ็ดขอนขาวเนี่ยนี่แหละครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเฮ็ดลิ้นจือเฮ็ดป่องท้องเนาะนึงๆเกิดน้ําขอนบางชนิดก็กินได้บางชนิดก็กินบ่ได้นะครับพี่น้องนึงเอาทานพี่ชุดก่อนเดี๋ยวมาทานหล่าเลยนึงดึงเหล้าเลยป่ะอ๋อนี่แหละครับค้อนเดียวเนาะจ้ะตัวนี้เฮ็ดบดได้ไอ้วินบาดค้อนสี่อยู่นึงแม่นจ้ะค้อนสี่หรือว่ากอเปียงนะครับยังดอกอ่อนอยู่เนาะอ่อนงามๆเนี่ยนี่แต่ว่าเฮ็ดค้อนสี่นี่เพิ่นมักบางหน่อยวินเนาะแม่นดอกบางก็คือค้อนตะเคียนหินตะเคียนหินเนาะพอดีแกงอยู่จ้ะใส่กันไปนึงที่หานี่ก็หาเป็นน้ำปลาสี่ปลากอปลาสะแบงนี่นะครับบ่อยขึ้นนึงครับก็แจกลงจากค้อนแล้วก็สิพอเฮ็ดดินนะครับบาดนี้ก็มีเฮ็ดข้าวแป้งหรือว่าเฮ็ดข้าวดินเนาะจ้ะนี่จะดินจ้ะเฮ็ดข้าวเนี่ยนี่แหละหลังจากเฮ็ดกอปลาย่างหน้านั่นเบิดแล้วล่ะเนาะน้องนึงนึงคือว่าบ่จังว่าบ่ได้ลงไปนําน้องมื้อนี้เนาะเมื่อวานเห็นแหน่น้ําปลาโซนนี่ครับก็เลยมารอเบิ่งเนาะรอเบิ่งค่ะมีเฮ็ดแนวใหม่นําครับอันนี้ก็ได้ดอกนึงจะงามได้เฮ็ดเผืองสิออีกหน่อยนึงเนาะอีกบ่โดนดอกเป็นฝนมาอีกเด้น้องนึงจ้ะเฮ็ดนี่ก็สิไปตามรอบเพิ่นด้วยกันเนาะน้องนึงเนาะแม่นจ้ะปลาทางบุญตลิกนี่ออกมารอบที่2แล้วเด้ครับก็ยังเหลือเฮ็ดเผืองแดง4แล้วบ่ทันออกอีกครับออกรอบแรกนี่ก็หลายเติบพี่น้องน้องนึงจ้ะขาใหญ่อือหวานหาบ่ทั่วน้องน้องนึงแม่นจ้ะตูนเพิ่นก็มีเนาะจ้ะทางนี้ยืนเฝ้าเฮ็ดหยังบ่น้องนึงเฮ็ดบดอยู่
็ดบดขวานสีเนาะนี่ครับดอกบางน้องนึงเนาะแม่นจะเฮ็ดบดขวานสีนี่สิดอกบางแต่ว่าเอาเนาะเอาได้คือเขาเดี๋ยวเก็บน้ำเพลินอีกกันครับบ่ได้ขึ้นเขามื้อนี้เนาะจ้ะมีส่งเขาเพิ่นก็ว่าบ่หลายดอกน้อยมีแต่ว่าอยู่มองไกลๆเพิ่นสิมีบ่จักมองฝนฮอดเนาะถ้าฝนฮอดมองได้มองหันล่ะจ้ะพี่น้องสิพอได้เก็บได้เล็มอยู่ก็ว่าเดิมจนสิสิ้นเดือนเมษาแล้วเฮ็ดก็สิมาตามหม่องตามแนวเพิ่นเคยเกิดแน่นอนนึงเนาะจ้ะตามของฝนนำเนาะแม่นเด็กแหลกจะเป็นเฮ็ดบดก่อนแนวนี้ครับรอบใหม่เพิ่นจะเป็นเฮ็ดผงแดงสีบ่จักออกอีกบัดแต่ว่ารอบนี้มีเฮ็ดขาวดินนำครับจ้านี่บานนี่เฮ็ดกินปลอกจ้าเป็นเฮ็ดคอนอีกชนิดนึงครับรสชาติดีหอมเหมือนครับนี่เพียงเสียบคือกันหน่อยนึงเนาะอีสานมันเฮาเอิ้นว่าเฮ็ดตีนปลอกครับว่ามันจ้องเสมอเฮ็ดเพิงเพิ่นสิออกซะบ่อนเป็นคือสุดนั้นบ่ไอ้วินแม่นที่สุดก่อนแล้วมาจะเก็บเฮ็ดตีนปลอกเนาะกับลักษณะเพิ่นอ่อนๆอยู่ครับมันไกลๆนะครับจะขายเฮ็ดนั่งล่มนั่นตรงนึงเนาะแม่นจ้ะนี่ครับอ่อนๆนะครับถึงเฮ็ดดินเฮ็ดคอนครับมื้อนี้แต่ว่าเฮ็ดก่อบ่เห็นเนาะนึงมื้อนี้แม่นจ้ะใจขึ้นนึงใช่ไอ้วิผู้เก็บอยู่ทางผีผู้ตายอยู่ทางคุณเลยบ่ผมดูดีกันเนาะจ้ะให้อะไรยังอีกบ่นั่นแหละแล้วเนาะทางทางนี่แหละครับพร้อมคือกันเนาะไปเดินทางต่อครับนี่ว่าสิไปเบิ่งเฮ็ดบดคอนนั่นนึงเนาะแม่นจ้าว่าสิไปเบิ่งเฮ็ดปุ๊ดขอนนํานี่ก็ฟังโดมแล้วครับนี่ผู้โดมอยู่ทางคุณนะครับมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออกออกจากป่าสีมาหั่นเนาะจ้ะยังเข้าหาน้ําทางทางนี่นะครับเช้านี่ก็สิมีป่าสีกันนั่นนึงมีคนสีเนาะจนเฮ็ดบดบ่นึงแม่นจ้ะแต่ละดอกเพิ่นดอกบ่ปานใดน้อยเพิ่นแถวนี้เนาะดอกแนวนี้แหละครับเพิ่นหมู่บ้านก็ได้เลยบ่ทายครับแต่ว่ามื้อนี้ก็ต้องงามก็มีอยู่นี่เนาะแม่นน่ะอย่างนึงเก็บเร็วแห่งมีบ่ทากองเลยไปนี่นี่ครับดอกทองเพิ่งได้น้องนึงน่ะอ่อนอยู่เด้อครับขาวๆเป็นยำที่แน่นๆนี่ครับปุ๊ดต้นที่เต็นเนาะฝนบ่ซุ่มแห้งเนาะมองได้ซุ่มแห้งนี่เพิ่นสิอาบคอนอยู่นั่นนี่แม่นจ้ะนี่เนาะต้นดอกอาเป็นเนาะตัวนี้จุ่มนึงหั่นดอกนี้ก่อนมีได้ดอกนี้เนาะแม่งยังนึงนี่หั่นออกแล้วจุ่มนึงครับจุ่มนี่แห้งแข็งแล้วนะครับนี่เห็นจ้ะเฮ็ดยังนึงบานเห็นปอกจ้ะนี่นะครับคุณน่ะโหงามบ่นึงนี่จ้ะเก็บเบิดได้นี่ผู้เก็บแบบเดียวกันก็เฮ็ดคอนขาวเนาะตัวนี้เนาะจ้ะหอมครับดอกพื้นใหญ่นะครับนี่ยังอ่อนใส่ได้เลยครับสุดก็ได้นี่เนาะนี่ครับดอกแก่เป็นสีแนวนี้เนาะนึงเนาะนี่จ้ะตัวนี้ขาวๆนี่อ่อนเพิ่นครับเอกลักษณ์เพิ่นนี่หอมครับบอกอีกชนิดนึงครับฟาร์มธรรมศาสตร์นั่นตรงนึงข้าวผีอีกไอ้บินทางใดตรงนึงข้าวเกิดอยู่ในข้าวหนูจะมาเกิดอยู่ในดินนะโหลดหน่อยวินเอาหญ้าแค่ตัวนี้เอาข้าวผีเลยเฮ้ยนี่นะครับเสร็จเฮ็ดบดครับมันมันอ่อนอยู่ครับคุณนะต้นยืนเพิ่นนี่นึง
เลี่ยมไปเรื่อยเดี๋ยวไล่เองนะครับเนี่ยนี่จ้ะครับน้ำงาเป็นดอกงามเนาะพี่ยืนจุ่มเลยนี่ครับอีกบนหนึ่งเมนค่ะนี่นะครับงางาเพิ่นกองลงมาน้องหนึ่งเนี่ยนี่ดอกใหญ่ต้นปลายขาวป่ะมองแล้วดอกต้องดอกนั่งเถื่อกับบริทายเบื้องน้องหนึ่งเมนจะมองเถื่อกับเก็บเลยเนาะแต่ว่าดอกงามอยู่ครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับหัดใหม่ว่าหนึ่งในศอกนี่ก็มีเนี่ยโอ้เฮ็ดปีนแล้วจ้ะข้างปากเนื้อคนอื่นเฮ็ดลมนั่นนึงการเห่าเฮ็ดบดบางมองคนเกินเฮ็ดกระด่างครับเลี่ยมไปเลี่ยมมาจิ้มจิ้มตาให้ยูน้องเฮ็ดบดเนาะคนอีกคนนึงอ๋อจ้ะนะครับตัวนี้มันอ่อนอ่อนครับถอนสีก็เปียงนี่แหละครับมันนี่ก็ยังเอาคือเก่านั่นนึงเนาะแม่นจ้ะสิได้ไปสิ้นเดือนเมษาแหละครับสิได้ไปซ่อมเฮ็ดผึ่งบัดจะหอมอยู่ได้หยังยินแท้นี่ทั้งคนบ่นี่แม่นจ้ะพี่มันสิหอมบ่ได้ไปเนาะนี่อุ่นดีดอกอุ่นโอ้ยยินดอกนี่เกิดเป็นหลุนคือกันเนาะแม่นลายหลุนเหมือนเดิมนี่ครับโอ้ดอกนี่คือใหญ่เตะเลี่ยมไปเลี่ยมมาช้องตาพินหาบอยู่เป็นเงี้ยหนึ่งหนึ่งมวนอรุณแล้วไอ้พินราคาเดียวกันกับเฮ็ดค้อนบินด้วยกันได้ครับนี่เฮ็ดเลี่ยมก็ได้นะหนึ่งหนึ่งเห็นจ้ะเพราะว่าอ่อนเนาะสภาพปลากับโบแปนได้ครับนี่ครับหกคือแล้วนะครับมีมองหกมองแปนนะครับนี่ก็จะเป็นแกมกันหลายปลายนะครับหนึ่งปลายเลี้ยงหนึ่งหนึ่งนี่นะครับเหลื่อมเต็มนี้ไปดิพุ่นนะพี่ครับมาเบิ่งอยู่บ้านนะครับยุ่งเหงาพุ่นก็มีเด้ขากแห้งครับดอกใหญ่ดอกงามนะครับมองนี้จังหวะนี้น้ำงาเพิ่นสิบางเนี่ยนะครับยังอ่อนอยู่เลยครับนี่มาหนึ่งหนึ่งเริ่มจ้ามาอยู่วันนึงบ้านเริ่มจ้าไล่มาเลยวันนึงเห็ดแกงด้วยจ้าเป็นยังไงเบื้องมุมกว้างน้ำแล้วครับข้าวเปลือกพี่เอาดอกยังงามอีกก่อนเนาะเริ่มจ้าบอกอีกทีนึงหน่อยวินว่าเป็นเห็ดก้อนสีเนาะก็เปียงแล้วนะครับเพราะว่าส่วนนี้บ่คือทั้งเขาเลยครับทั้งเขายังสิมีตะเคียนหินน่ะนึงแม่นจ้ะอากาศมื้อนี้ก็โอ้ยคักคือกันครับเหยียบเป็นลมโหตัวนี้เนี่ยดูนะงามแห้งจ้ะดอกใหญ่อยู่แต่ว่าอ่อนหน่อยวินเนาะโอ้ยครับเบิ่งงามขึ้นบานนี่ดอกอยากบางนี่เนาะตัวนี้สิเป็นสูบละลายวินน่ะปลายขาวแม่นเจอรังมันเขียวอ้นทองมันเขียวน้องนึงเนาะแม่นจ้ะนี่เป็นปลายขาวอยู่จ้ะโอ้ยกำลังมีลมมาครับบางหันเอาแห้งครับเย็นหน่อยๆอยู่เนาะไข่กลัวบ่ลมอยู่จ้ะพี่น้องมันนี่ก็อบอ้าวแห้งเลยครับเฮ็ดเพิ่งสิออกไปจักน้องนึงวะลุยไปทางคุณบ้านเบิ่งทั้งเงาเบิ่งหน่อยอีกเนาะทางควงเลยบ้านอุ้ยดอกเขียวก็มีเนาะน้องนึงเนาะนี่จ้ะมีเพิ่นแห้งแน่ๆอยู่แห้งแล้วน้องนึงจ้ะแห้งบ่เลยตัวนั้นดิตัวนี้บ่แห้งตัวนี้อะไรพุ่นครับอยู่เหงาเพิ่นพุ่นนะครับจะ
เป็นแนวนี้วัดสุขอนในเมื่อแล้วปลานี่นอนนึงอุ้ยเป็นแนวนี้วัดสุขอนในเมื่อไอ้ดีได้ตาแกเอามาใหญ่ได้ครับช่องตาใหญ่มื้อนี้เพราะว่าเฮ็ดบดน้อยพี่เนาะแม่นมีเฮ็ดข้าวดินเล็กหน่อยอยู่จังมื้อนี้ขาค่อนข้างแข็งนี่เนาะแม่นจ้ะมีสูบเป็นยังไงล่ะไอ้วินมีสูบมีอ่อนครับคอนนี่แม่นจ้ะดอกนี้อ่อนครับขึ้นไปถึงเป็นวันนึงไหมเย็บเย็บเลยบ้านใช่ละดอกนี้นี่ดิทางนี้ดินี่บ่เอาหนุ่งๆไปเห็นในทางนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมกินบ่ได้นะครับนี่ตัวนี้ผมมีอันเด้อจังย่างมาเรื่อยน้ำดงกระบากนี่แล้วนะครับดงกระบากดงสีใหญ่งาเพิ่นครับน้ำนอกสีเขียวๆเนาะนี่ครับมันอ่อนเลยจ้ะผีวินอีกผีดอกง่ายอีกเป็นปลายสี่มันครับตัวนี้ก็แมนเลยครับคุณนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งไกลๆนะครับลุนซุปบ่อนึงนี่ลุนซุปก็เอาไอ้วินโอ้ยปลายขาวไอ้วินคุณนะเหนื่อยจังแกคูเลยตัวเห็ดเนี่ยเป็นกกบากคือกันครับกกบากหน่อยกกบากหน่อยออกดีกูกกบากเป็นกกบากนี่เนาะเพื่อนรุ่นนี้เหมาะแก่การซุปบ่นึงแม่นจ้ะเหมาะแก่การซุปนี่ทุกรุ่นเลยนะครับมื้อนี้เป็นหยังก็บ่ขึ้นเขามื้อนี้เนาะพี่น้องก็หลายกันได้เนาะนึงมีคือเขานี่ฝนบ่ปานใดเนาะแม่นมีพี่น้องเพิ่นถามว่าบ่มีคนเก็บบ่ทางนี้เพิ่นนะอุ้ยหลายคือกันได้จ้ะท่านนี่ก็หลายอยู่ก็ปลาก็หลายนะครับแล้วแต่สิถนัดทางได้เนาะนึงแล้วก็แล้วแต่สิไปพ้อว่าฝนหอดใสเนาะเพราะว่าฝนบ่ได้ตกทั่วเนาะฝนนี่ตกไปย่อมๆจ้ะฝนใหม่ครับเดือนเมษานี่ก็ตกขึ้นหม่องขึ้นบอนอุ้ยตายเฮาก็เครื่องตัวนี้เก็บเห็ดซุปแล้วแล้วก็เมื่อเวลาตอนนี้ก็เที่ยง45นาทีแล้วนะครับมื้อนี้ก็ป่าล่างนี่ก็ค่อนข้างไกลจากบ้านเติบนะครับแถวมาใส่ป่านี่แล้วนะครับนี่ก็ต้นนานี่ก็ล่ำรวมหน่อยนะครับคุณฮะทางหลังนี่มีกระทั่งเมื่อนะครับเป็นทางเที่ยวเก่านี่แล้วนะครับมีน้ำไว้น้ำยังหลายนะครับดงไว้แล้วครับแถวนี้ก็พักค่อนแค่นะครับคือคลิปก่อนมาเก็บเห็ดบดคือกันนะครับแต่ช่วงออกใหม่รอบแรกนะครับมานั่งถ่ายดีครับมองจอดรถประจำรถเท่าไหร่แล้วนึงนึงมาเบิ่งผลงานเลยครับวันนี้เป็นยังไงนึงนึงวันนี้ห่อนบ่วันนี้ก็ยังเอาอยู่นะแต่ว่าตอนนี้แค่ในขึ้นนึงนึงเนาะมาเบิ่งครับวันนี้จะเป็นเฮ็ดหลายอย่างอยู่เนาะนึงๆเนาะจะส่วนมากสิเป็นเฮ็ดบดเนาะไอ้วินเนาะเฮ็ดบดขอนเฮ็ดบดขอนจี้เนาะจ้ะพี่น้องก็สิมีเฮ็ดบดเฮ็ดตีนปอแล้วก็เฮ็ดขาวดินเนาะจ้านี่ตานี่เป็นเฮ็ดรวมอยู่นะครับแม่นจ้ะเป็นเฮ็ดขาวดินนําครับตานี่สิเป็นเฮ็ดบดล้วนเนาะเฮ็ดบดล้วนครับแต่ว่าสิมีรุ่นปลายขาวกับรุ่นซุปนําเนาะแม่นจ้ะแล้วก็รุ่นแกงนําเนาะรุ่นแกงก็หลายนะครับมื้อนี้เลือกเอาเนาะนึงๆเนาะจ้ะคือบอกแล้วนะครับก็ย่างหาเก็บไปแบบพอกระยอดกระแยดเนาะก็เต็มค้อนคือย่ำหนาวเนาะแม่นมีเต็มค้อนเนี่ยสีหลายๆเนี่ย2ค้อนบ่นี่แม่นจ้าสิเหลือเล่มมาปลาปลายเนาะจ้าเอาล่ะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็ไปวิ่งกับพาพี่น้องมาเลาะหาเฮ็ดบดเฮ็ดดินเนาะจ้าเนาะก็ถือว่ามาอยู่จ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ตาใหญ่แล้วก็ตากลางเฮาเนาะจ้ะได้ตากัวๆอยู่จ้ะก็เตรียมตาใหญ่เนาะจ้ะตาใหญ่ก็ได้พึ่งอยู่จ้ามื้อนี้ก็ถือว่ามาอยู่จ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้วินเด้อจ้ะเพื่อนสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไอ้วินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมื้อเนาะจ้าสําหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับเป็นยังมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาย4ทุกท่านนะครับ
สำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่าในมื้อนี้นะครับผมวันอังคารที่30เมษายน2567มื้อนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับมื้ออื่นก็จะเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับมื้ออื่นก็เป็นวันแรงงานนะครับผมวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ใช้แรงงานอยู่จงมีความสุขนะครับผมมื้อนี้ก็ได้หลายเห็ดอยู่นะครับขึ้นนึงบอกแล้วนะครับผมเกือบ2ตาใหญ่อยู่นะครับมื้อนี้สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากเพื่อนเมียพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับเพื่อสิบผ่านคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานำนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้นำนะครับผมหรือว่าตอบสาบท่านใจนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ขาดบ่ได้เป็นประจำนะครับผมขออำนวยไว้ใช้ให้พญามีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา FC ผู้ขาทุกท่านนะครับเข้ามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคมานยังมีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มื้อใหม่ครับ